รื่อง S2O บ้างดีกว่าเราไม่ได้พูดหลายวันแล้วว่าจะบอกว่าวันนี้จะมีงานแถลงข่าว S2O แล้วนะครับปีนี้ซึ่งก็จะมีการฉายหนังเขาเรียกว่า before S2O หรือว่า making of S2O คือเบื้องหลังของ S2O ปีแล้วเนี่ยเราจัดช่วงสงกรานต์แล้วก็มีทีมงานภาพยนตร์เนี่ยมีการบันทึกภาพทำเป็นหนังสั้นเลยนะคือกว่าที่จะมาเป็น S2O ในวันจริงที่ผ่านมาปีที่แล้ว4วันปีนี้มี3วันนะคะชื่อเรื่องจริง S2O ใช่ไหมก็มีการเก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังการเตรียมงานทุกอย่างของ S2O เพื่อให้ทุกคนได้เห็นเป็นหนังสั้นแล้วก็จะฉายที่โรงภาพยนตร์ True Screen X ที่อยู่ที่ M Quartier Cinear นั่นเองนะครับทุกวันนี้มันก็ไม่ได้แถลงข่าวธรรมดาแล้วปกติแถลงข่าวก็จะเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็พูดถึงเรื่องของงานจะจัดวันไหนแต่คุณผู้ชมที่ดูตื่นมาคุยก็รู้กันอยู่แล้วนะครับงานจะจัดวันที่13 14 15เมษายนที่ลาน Oasis ใจกลางเมืองตรงปากทางเข้า RCA แต่ไฮไลท์มันก็คือการฉายหนังนี่แหละใช่เอฟเฟคของโรงนี่มันเจ๋งหรือเปล่ามันมีทั้งหมด3ด้านครับพี่แต่นั้นหนังเรื่องนี้เนี่ยเขาจะมีการใส่เอฟเฟคให้มันเหมือนกับมันรอบทิศทางอารมณ์ 3D อะไรเงี้ยไม่ได้มีแค่หนังมี DJ นะคะจาก22 Bullets เนี่ยมาเปิดแผนให้เราฟังด้วยซึ่งมันจะต้องเวอร์วังอลังการมากคือแบบอาจจะเป็นแบบ S2O ย่อมย่อมนอกจากนั้นแล้วบุคคลที่จะไปร่วมงานนี้ก็คือน้องชายของเราซึ่งไปงานนี้ทุกวันปีที่แล้วเรียกว่าเป็นแฟนตัวจริงของ S2O เขาจะมาเล่าถึงประสบการณ์ก็คือปลื้มนะครับสุรบดหลีกภัยครับผมน้องปลื้มนั่นเองซึ่งเขาบอกว่าโอ้โหปีที่แล้วเอนจอยเหลือเกินแล้วก็บอกว่างั้นคุณมาเล่าดีกว่าว่าคุณเอนจอยไงเพราะในฐานะผู้จัดเนี่ยหรือว่าที่เราไปเราก็ไม่ได้ลงไปเที่ยวจริงๆแล้วเอาขอสารภาพว่าการเป็นผู้จัดงานแบบนี้เนี่ยข้อเสียคือคุณไม่ได้เอนจอยงานด้วยไม่ได้สนุกมัวแต่ปีนี้แนะนำเพราะว่าปีนี้ต้องลงมาดิ้นด้วยกันแหละผมก็ไปด้วยแจ็คคิดว่าพี่สามารถวางทุกอย่างแล้วลงไปแดนซ์กับคุณพี่ควรครับผมเพราะว่าดีเจเนี่ยปีนี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มต้องไปครับผมปีนี้ต้องขอบอกว่าบัตรมีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าหากว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยผมบอกให้เลยว่าซื้อให้ลูกหลานคุณเนี่ยถ้าเข้า20อัพนะอายุนะไปแน่นอนปีที่แล้วเนี่ยธัญญาพลาดปีนี้ตกลงธัญญาก็พลาดอีกไปสิไม่พลาดไม่พลาดใช่ไหมโอเคนี่ผมเตรียมบัตรไว้ให้เขาแล้วนี่คุณต้องไปครับฉันบอกพี่เป๊กเรียบร้อยแล้วจะยังไงก็ได้ต้องแบบต้องให้ได้ไป S2O อ่ะคือจะจัดทริปไปไหนก็ได้แต่ต้องเหลือวันให้ไปสงกรานต์นี้อยากให้ไปลองงานปาร์ตี้สงกรานต์ที่เราตั้งใจทำนะมันมากโดยการนำดีเจชื่อดังระดับโลกมาให้คุณนะครับ3วันด้วยกัน13 14 15เมษายนวิธีการซื้อบัตรตอนนี้ผ่านทั้งช่องทางนี้เลยครับที่เว็บนี้ s2ofestival.com ง่ายมากนะฮะเข้าไปที่เว็บนี้เลือกราคาบัตรที่อยากซื้อนะกดคลิกซื้อบัตรนะกดคลิกเสร็จปั๊บใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ล็อกอินเข้าระบบได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นสมาชิกก็สมัครสมาชิกได้ง่ายๆใส่อีเมลตั้งรหัสนะครับใส่ชื่อจริงนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์วันเดือนปีเกิดกดยอมรับแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกได้เลยซึ่ง s2ofestival.com หน้าเว็บของเราเนี่ยใช้ระบบปฏิบัติการของ Event Pop ซึ่งจะบอกว่า Event Pop เนี่ยเป็นบริษัทจองบัตรที่เป็นสตาร์ทอัพแล้วกำลังขยายใหญ่เร็วมากเป็นเด็กรุ่นใหม่เป็นเจ้าของซึ่งต่อจากนี้ไปทุกงานอีเวนต์ทั่วเอเชียจะต้องใช้ Event Pop นะครับขั้นตอนง่ายมากครับมาพูดถึงขั้นตอนต่อไปนะคะให้เลือกว่าจะรับบัตรแบบไหนจัดส่งตามที่อยู่หรือว่าเลือกรับบัตรหน้างานนะคะแล้วก็ไปชำระเงินแล้วก็เลือกจ่ายเป็นบัตรเครดิตหรือว่าจ่ายด้วยตัวเองถ้าเกิดจ่ายด้วยตัวเองเนี่ยให้ปริ้นใบสั่งซื้อไปชำระได้เลยที่เคาน์เตอร์ไปรษณีย์ไทย Tesco Lotus Big C Family Mart หรือว่าตู้ ATM ชัยพาณิชย์หรือว่ากรุงศรีได้เลยค่ะต้องบอกว่าใบสั่งซื้อเนี่ยต้องจ่ายภายใน4ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิน4ชั่วโมงก็ทำใหม่เลยเริ่มใหม่เลยคนอื่นเขาก็จะได้สิทธิ์ไงถูกต้องใช่ไหมฮะไม่งั้นคุณล็อกพื้นที่ไว้แต่คุณไม่ได้ชำระเนี่ยคนอื่นเขาก็อดใช่แล้วเดี๋ยวไปเจอกันครับผมนี่เราพูดตั้งเยอะเลยยังไม่ได้ซื้อเองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวต้องซื้อด้วยปีนี้ผมบอกก่อนนะอาจจะไม่ขอเพราะอุดหนุนครับผมเราต้องออกปีที่แล้วขออะไรนะดีก่อนนะหูฝาดหรือเปล่าประกาศเลยพิธีกรเตือนมาคุยห้ามขอบัตรไม่ขอเราจะซื้อครับผมคุณจะซื้อบัตรเหรอฮะปีที่แล้วไม่ได้ซื้อหรอผมพูดตรงว่าปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูงานปุ๊บยังไม่อินแนว EDM มากแต่พอไปปีแล้วอินมากโอ้โหอัฟเฟอร์แจ็คอะพี่มันมากเต้นยับเลยอยากให้ทุกคนอุดหนุนเพราะทีมงานเขาตั้งใจจริงๆใช่พี่นะครับตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวูดี้เวิลด์ออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโท
โทรเลยครับ0817431993ครับอาจจะยังมีข่าวอีกมากมายที่เป็นข่าวใหม่ที่คุณยังไม่รู้เราพร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวทุกเนื้อหานะครับเพียงแค่คุณติดตามตรงนี้เลยครับกด subscribe ตรงนี้ค่ะตรงท้องกิ๊บอะครับกดเลยสิครับรออะไรครับกดเลยครับกดเลยครับกดเลยครับตกใจกดเลยกดลูกกดตรงลูกอะฮะ subscribe โอ้ยงงไปหมดกด subscribe ค่ะคุณเห็นคำว่า subscribe ก็กดแค่นั้นละค่ะย่าตรงไหนกดสิครับ